สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 น.ทาง Workfly ช่อง 23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมถึง2อย่างเลยนะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เย็นตาโฟกะทิและที่สำคัญมีท็อปปิ้งเป็นแหนมกรอบและซุปของเราเป็นขนมหวานแสนอร่อยหลังอาหารได้ด้วยกับเมนูซุปฟักทองแมชเมลโล่ของเรานะครับเริ่มต้นเราจะต้องแต่งหน้าตำรับนี้ด้วยแหนมกรอบพอพูดถึงเรื่องกรอบปุ๊บก็แป้งประกอบอาหารโกกิเทลงไปในชามอ่างเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นจัดตามที่ระบุข้างซองคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนพร้อมจะลงอีกสักนิดหนึ่งไม่เหมือนใครผลิตภัณฑ์งาขาวตราข้าวทองคั่วซะก่อนเทลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันต้องหยิบเลยห่อนี้ภาคภูมิใจเหลือเกินอร่อยอร่อยแหนมตราวาสนาคุณผู้ชมซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทุกครั้งคิดถึงตราวาสนานะ1แท่งเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต้องใช้มีดนะคุณผู้ชมนะจัดการหั่นซะคุณผู้ชมเป็นชิ้นเอาล่ะเสร็จแล้วก็จัดการเอาแป้งเนี่ยคลุกซะหย่อนลงไปชิ้นแรกเดี๋ยวเราก็จะได้แหนมทอดกรอบสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้แหนมทอดกรอบเอาไว้แต่งหน้าก๋วยเตี๋ยวคั่วของเราแล้วล่ะคุณผู้ชมสำหรับก๋วยเตี๋ยวคั่วตำรับนี้คงต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเรื่องผัดก็น้ำมันถั่วเหลืองมรกตใส่ลงไปในกระทะนิดนึงรับรองจะติดใจพอใส่น้ำมันลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็มีกระเทียมกับเนื้ออกไก่ก็จัดการคลุกซะใส่ไก่ลงไปก่อนทิ้งเอาไว้อย่างนี้แหละคุณผู้ชมผัดพอสุกไปเรื่อยๆกระทะนี่ก็มีด้ามจับนะฉุกเฉินก็คว้ายกโอ้ยถนัดมือไวทัลลักส์สแตนเลส3ชั้นเชียวคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หยีเรียบร้อยซอสเย็นตาโฟตราโลโบขวดนี้โอ้ตายซื้อติดบ้านไว้สามารถเอามาใส่ทำก๋วยเตี๋ยวผัดตำรับนี้ของเราได้ด้วยคลุกเคล้าซอสให้เข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวผัดไก่ให้แน่ใจว่าไก่สุกนะคุณผู้ชมนะไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระฟรีเรนจ์เอ็กตรา KCF คุณผู้ชม1ฟองใส่ลงไปตรงกลางเลยคุณผู้ชมปึ๊บดูสิไข่สดสดเสร็จแล้วก็เอาไก่หมกไว้โกยมาข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการใส่ก๋วยเตี๋ยวที่เราคลุกไว้ลงไปเลยเปิดไฟแรงขึ้นนิดนึงเราก็ผัดอู้ตายน่ารับประทานมากคุณผู้ชมพอกลิ่นเริ่มหอมๆอันนี้ต้องใส่คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับคุณผู้ชมหอมน่าทานมากเลยพอใส่ไปเสร็จคุณผู้ชมเราก็ผัดรวดเร็วพอผัดเข้ากันเสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมนะก๋วยเตี๋ยวก็จะมีความนุ่มละมุนมีความหอมของกะทิเข้ากันดีกับความเป็นเย็นตาโฟเลยนะคุณผู้ชมต้นหอมซอยเข้าไปโรยหน้าขออนุญาตใส่ลงไปผัดนิดนึงก่อนมันก็จะมีกลิ่นอยู่ในนี้ด้วยซุกซ่อนอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานเนาะพร้อมตักใส่จานแล้วครับขอไก่สักชิ้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่ได้ใส่ไก่คุณผู้ชมอย่าลืมแหนมทอดของเราสิหูอุตส่าห์เตรียมทำไว้นะคุณผู้ชมนะให้แบบไม่เกรงใจอ่ะวาสนามาเองใส่เยอะคุณผู้ชมโรยหน้าเพิ่มด้วยต้นหอมนิดหน่อยต้นหอมซอยนั่นแหละคุณผู้ชมงาขาอุ้ยอันนี้ตราข้าวทองนะจัดการคั่วหอมหอมก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วหน้าแหนมกรอบโอ้ตายเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์มากและวันนี้ก็ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของแถมเป็นของหวานถ้วยน้อยๆซุปฟักทองซอสไข่เค็มแมชเมลโล่ซุปฟักทองตรา QS ซุปหาซื้อได้ตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ติดต่อได้ผ่านทาง Facebook นะคุณผู้ชมซึ่งอยู่ในสภาพของการแช่แข็งคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ต้องเปิดฝานิดนึงเสร็จแล้วนำเข้าเตาไมโครเวฟ800วัตต์ประมาณ 5-6 นาทีวันนี้อาจารย์นิสักก็จัดการเข้าเตาไมโครเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วควันยังร้อนอยู่เลยนะคุณผู้ชมดูสิขออนุญาตเตรียมถ้วย1ใบสวยงามแล้วก็ยกซุปร้อนๆเทข้างในมีแปะกล้วยด้วยนะคุณผู้ชมนี่ตักให้ดูนี่ๆๆๆแปะกล้วยหลายเม็ดเชียวคุณผู้ชมถ้วยนี้ก็จะเป็นแบบประมาณขนมหวานแล้วก็นี่คุณผู้ชมอันนี้ของใหม่ชอบมากเลยซอสไข่แดงเค็ม
ลาวาอุ้ยต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราฮิตมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะเอามาบีบใส่ลงไปในถ้วยนี้คุณผู้ชมถ้าอยากรับประทานอยากสั่งซื้อไปใช้คุณผู้ชมติดต่อได้ที่ Facebook ของเกษมชัยฟู้ด KCF นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมแมชเมลโล่ปิดซะไม่เห็นไข่เค็มซ่อนข้างในเดี๋ยวพอเวลาตักซุปนะก็จะมีลาวาไข่เค็มออกมาอุ้ยน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเอาล่ะพอใส่แมชเมลโล่ตรงนี้เสร็จนะคุณผู้ชมนะเราก็จะจัดการเบิร์นผิวหน้าสักนิดนึงนะพอผิวหน้าติดๆปุ๊บเรียบร้อยพอเป็นซุปฟักทองซอสไข่แดงเค็มหน้าแมชเมลโล่เสร็จแล้วครับ